ันนี้ตัวอีฟอยากจะมาเล่าถึงวิธีการรับมือกับคนที่ขี้งุดหงิดขี้โมโหหรือเฉพาะกับคนใกล้ตัวแล้วมักเอาอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมาลงที่เราบ่อยๆแต่อีว่าความท้าทายมันอยู่ตรงที่ว่าตัวเราเองเนี่ยจะทํายังไงไม่ให้ตัวเราซึมซับในความหงุดหงิดโมโหตรงนั้นกลายมาเป็นนิสัยของเราด้วยมันเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์เราที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่ามีอ,อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์วันนี้อยู่กับอีฟและชะดาพรศรีวิไลนักจิตวิทยาคลินิกค่ะวันนี้ตัวอีฟอยากจะมาเล่าถึงวิธีการรับมือกับคนที่ขี้หงุดหงิดขี้โมโหหรือเฉพาะกับคนใกล้ตัวแล้วมักเอาอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมาลงที่เราบ่อย การที่เราจะเป็นมิตรกับคนขี้หงดหงีดขี้โมโหมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายมากนักนะคะคุณผู้ฟังแต่อีว่าความท้าทายมันอยู่ตรงที่ว่าตัวเราเองเนี่ยจะทำยังไงไม่ให้ตัวเราซึมซับในความหงดหงีดโมโหตรงนั้นกลายมาเป็นนิสัยของเราด้วยพอเราพูดถึงความโกรธความงดหงิดความขี้โมโหต่างๆเนี่ยมันเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์เราที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่ามีบางอย่างเข้ามาคุกคาม เข้ามาทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเรากําลังจะเสียผลประโยชน์บางอย่างไปสัญชาตญาณของตัวเราเองจะเริ่มทํางานแล้วสิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือความโกรธอารมณ์เหล่านี้จะพุกงพานได้ง่ายมากๆเวลาที่เรารู้สึกว่าอะไรมันเข้ามาเยือนตัวเราแล้วเรารู้สึกไม่ปลอดภัยกับมันซึ่งพอมันเกิดสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนที่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถควบคุมตัวเองได้ด้วยการที่ เอาอารมณ์ของตัวเองปนลงกับคนรอบข้างซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วมันก็คงไม่แฟร์สำหรับใครหลายๆคนเลยที่รู้สึกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเพราะอะไรจะต้องเอาอารมณ์มาลงที่ฉันด้วยทีนี้การอยู่กับคนที่อารมณ์ไม่คงที่เวียงวีนง,ง่ายอยู่ตลอดเวลาบางทีมันก็มากระทบกับความรู้สึกเราทำให้สุขภาพจิตเราเนี่ยบางทีมันก็แย่ตามไปด้วยมากไปกว่าน,นั้นเลยเนี่ยมันเหมือนเราอยู่กับระเบิดเวลาที่เราไม่รู้ว่า เมื่อไหร่มันจะมาโดนเราอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะมาตุ้มใส่เราได้อีกมันทําให้เราระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะแบบเวลาที่เรามีคนใกล้ตัวที่เขาขี้งุดหงิดมากๆแล้วก็เหวี่ยงวินได้ง่ายมันมันทําให้เรารู้สึก,กลัวเนาะแล้วบางทีมันตามมาด้วยความรู้สึกหวาดระแวงด้วยว่าวันนี้ฉันจะโดนอีกหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ย วันนี้จะถูกระเบิดอารมณ์บางอย่างของเขาเนี่ยลงมาที่เราอีกไหมพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนอกจากมันจะกระทบในเรื่องของสุขภาพจิตใจของเราแล้วบางทีมันกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาไปด้วยใช่ไหมล่ะคะ โดยเวงก็เลยอยากจะมาพูดถึงวิธีการรับมือกับระเบิดอารมณ์ที่มันมีโอกาสจะมาเกิดขึ้นกับเราได้ซึ่งการรับมือกับคนรอบๆตัวที่ไม่ใช่คนใกล้ชิดมันอาจจะดูง่ายกว่าเราคงเดินหนีไปได้เลยแล้วก็ทำเป็นไม่รับรู้เพื่อให้อารมณ์เหล่านั้นมันคงคุกคุนอยู่กับเขาแต่พอมันเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยมันมีความอ่อนไหวมากกว่าน,นั้นเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราไม่สามารถพูดอะไรได้ว่า ควรจะทำยังไงต่อหรือเขาควรจะหยุดพฤติกรรมนั้นของเขายังไงได้บ้างเพราะว่าการที่คนใกล้ตัวของเรามีพฤติกรรมในการใส่อารมณ์กับเราบ่อยๆบางทีตัวเราก็จะตามมาด้วยความหมงุดหงิดทีนี้นพออารมณ์แล้วก็อารมณ์อารมณ์ต่อกับอารมณ์เนี่ยมันมีแต่จปะปะทุขึ้นมาเป็นภูเขาฟไฟระเบิดตูมออกมาเป็นโกโก้คันได้เลย วิธีการแรกเลยอะค่ะคุณผู้ฟังถ้าเราอยากจะรับมือกับคนที่เขาขี้เหวี่ยงขี้วีวนเขาขี้งดหงิดขี้โมโหได้ดีที่สุดเลยอย่างแรกเราต้องนิ่งไว้ก่อนนิ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเรานิ่งเพื่อรอการตอบโต้แต่มันเป็นการนิ่งเพื่อทําให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าเราคุมอารมณ์ของตัวเองได้ด้วยคือกฎข้อแรกของการที่เราจะรับมือกับคนที่เขามีอารมณ์โกรธหรือขี้งดหงิดเนี่ย เราควรจะเอาความนิ่งเข้าสู้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับมือกับเขาด้วยความนิ่งแปลว่าตัวเราเองกําลังจะทําให้ตัวเองเป็นคนที่มีเหตุและมีผลมากกว่าเขาเราต้องรักษาความสงบจิตใจของตัวเราเองให้ได้ยิ่งเรานิ่งนานเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าได้ดีมากขึ้นเพราะตัวเราเองรู้ว่าเรากําลังจะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้น เพราะนั้นการที this, ่เราหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองมันเหมือนเราทําให้ตัวเราเองเนี่ยลดจากความขุ่นเคืองที่มีอยู่ในจิตใจและพอเราเริ่มนิ่งละก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปหรือเรานึกคําพูดบางอย่างออกไปได้เนี่ยบางทีเราอาจจะค่อยๆอยู่กับตัวเองเนาะนับ1นถึงสหายใจเข้าหายใจออกทําให้ตัวเราเองค่อยๆสงบลงพอเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าจิตใจเราเนี่ยสงบลงได้แล้วเชื่อไหมว่าการนับ1นถึงสิในใจเนี่ย มันเป็นอะไรที่ช่วยให้ตัวเราเองค่อยๆผ่อนคลายลงได้ดีมากๆเลยแล้วพอเราเริ่มผ่อนคลายแล้วเนี่ยความหงุดหงิดในใจิตใจของเราก็จะลดลงมาพอเราไม่มีอารมณ์เรามีเพียงเหตุและผลการคุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าที่เป็นคนขี้หงุดหงิดขี้โมโหมันก็จะทำในง่ายมากขึ้นด้วยหรือมากไปกว่าน,นั้นเนี่ย ถ้าเรารู้สึกว่าแม้เราจะสงบจิตใจได้แล้วนับ1 1 0ถึงแล้วแต่คนตรงหน้าเราเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะฟังความเป็นเหตุเป็นผลการอยู่นิ่งและรับฟังการระบายอารมณ์ของเขาหรือการเดินออกมาจากจุดจุดนั้นเนี่ยอีว่ามันก็เป็นทางออกหนึ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างต่อมาเลยเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าการนิ่งแล้วแล้วเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้ว คนที่อยู่ตรงหน้าเราก็ยังไม่เห็นภาพอีกว่าเขาควรจะควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างต่อมาเลยเราอาจจะมองว่าการที่เขาแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นมันอาจจะมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่หลังพฤติกรรมการขี้หงุดงีดการใส่อารมณ์การโมโหร้ายใส่เราเนี่ยมันคงมีบางอย่างซ่อนอยู่ข้างหลังตรงนั้นด้วยเช่น การที่เขาพูดจาไม่น่ารักหรือเขาเหวี่ยงวีนทําให้เรารู้สึกกุดกิจมากๆตามมาด้วยเนี่ยถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะมีสาเหตุอื่นๆที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังนั้นเช่นเขาอาจจะเพิ่งโดนกดดันจากเรื่องงานมาหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าข้างนอกมันรถติดจังเลยเขาก็เลยงุดกิดมากกว่าปกติหรือถ้าเรามองเห็นในมุมลึกๆมากกว่านั้นเพราะว่าเขาเป็นคนใกล้ตัวของเรา เราอาจจะเห็นได้ว่าบางทีมันอาจจะเป็นลักษณะของบุคลิกของเขาที่ขาดการควบคุมอารมณ์หรือเขาเป็นคนที่คุมอารมณ์ตัวเองได้ต่ำกว่าเราถ้าเราเห็นอีกมุมหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เราเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยในอย่างที่บอกอะคะ่ะคุณผู้ฟังการที่เราจะเป็นนิดหรือการที่เราจะทําความเข้าใจคนที่ขี้งุดขี้เหวี่ยงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมล่ะคะอย่างต่อมาเลยถ้าเรารู้สึกว่ามัน ปะทุกันแรงๆมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเราเองก็กำลังจะเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมจะปะทากลับไปเหมือนกันให้เราค่อยๆหายแวบออกไปจากตรงนั้นการที่เราแวบออกไปจากตรงนั้นน่ะมันแสดงให้เห็นว่าเรามีวุฒธธิภาวะมากกว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเพราะ,ะนั้นการแวบออกไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเรายอมแพ้เขาแล้วให้เขาเป็นคนชนะแต่มันหมายถึงว่าเราควบคุมตัวเองได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเราเดินออกไปจากตรงนั้นเพื่อให้ตัวเขาเองคุกคุนอยู่กับตัวเอง พราะทุกคนมีหน้าที่ในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเขามีอารมณ์หงดหงิดโมโหอยากจะเหวี่ยงอยากจะวีนก,ก็ปล่อยเขาไว้ตรงนั้นตัวเราเองก็เดินออกไปทํากิจกรรมอะไรที่เราอยากจะทํารู้สึกว่าหาความสุขอะไรที่เราอยู่ตรงหน้าได้เราก็ทำํำพอเขาเริ่มสงบลงแล้วหลังจากนั้นละ่ะค่ะมันเป็นกระบวนการที่สําคัญมากๆเลยที่เราจะสะท้อนให้เขาเห็นว่าพฤติกรรมหรือว่าการแสดงออกทางอารมณ์ของเขาตรงนั้นน่ะ มันทําให้เราเนี่ยรู้สึกแย่ตามมาด้วยแต่การที่เราจะไปคุยกันให้เป็นเหตุเป็นผลได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ย มันต้องไม่ได้อยู่ในสภาวะการมีอารมณ์ร่วมหรือการที่เขาอ่ะกำลังอยู่ในภาวะอารมณ์โกรธและก็กำลังโมโหอยู่เพราะนั้นการแบบถ่ายตัวออกไปบางทีมันจำเป็นมากๆเลยที่จะทำให้ตัวเขาเองเี่กก็มีพื้นที่ในการสงบจิตสงบใจตัวเราเองก็จะได้ไม่ต้องไปเป็นที่รองรับอารมณ์สำหรับเขาด้วยมากไปกว่านั้นเลยเนี่ยการที่เราเอาอารมณ์กับอารมณ์มาต่อยอดต่อกันเนี่ย ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นเลยค่ะคนผู้ฟังมันเหมือนระเบิดเลยเวลาที่พร้อมจะตู้มบอกว่าเป็นโกโก้คันนั่นเองสิ่งต่อมาเลยก็คือถ้าการที่เรารู้สึกว่าอารมณ์โมโหนั้นมันลงที่เราบ่อยเกินไปคนเจ้าอารมณ์เขามักจะมีความก้าวร้าวอยู่ในตัวเองมักจะทําให้เรารู้สึกแบบโมโหหงุดหงิดเดือดเนื้อร้อนใจไม่สบายใจออกมา พวกเขามองเห็นแค่แบบข้อเสียของคนอื่นได้ง่ายๆแต่ว่าข้อเสียของตัวเองเนี่ยเขามักจะมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นการที่เรารอให้เขาสงบตัวเองลงได้แล้วแล้วเรากลับไปคุยกับเขาโฟกัสในสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนะตรงนั้นว่ามันเป็นปัญหาย,ยังไงต่อความสัมพันธ์ของเราพฤติกรรมของเขาเนี่ยที่มันแสดงออกหนะักตอนนั้นโดยไม่ผ่านการตัดสินจากมุมมองของเราเลยมันเกิดอะไรขึ้นเช่นถ้าสมมติว่า เขาเสียงดังเราก็ต้องพูดว่าเขาเสียงดังแล้วความหงุดหงิดของเขาตรงนั้นมักจะตามมาด้วยความเสียงดังนะถ้าครั้งหน้าเขารู้ว่าตัวเองเสียงดังอะ่ะเราควรแยกกันก่อนมันควรมีการทําข้อตกลงระหว่างกันเพื่อให้การทะเลาะกาันหรือการที่ไปใส่อารมณ์ต่อกันในครั้งต่อไปอะ่ะมันดีขึ้นตามมาด้วยเพราะการที่เราจะสามารถควบคุมอารมณ์โกรธหรือความหงุดหงิดความโมโหของตัวเราเองได้เนี่ยเราจะต้องรู้เท่าทันสัญญ,ญาณเตือนของตัวเองก่อน แต่การที่เขาเป็นคนที่ชอบเหวียงชอบใส่อารมณ์เนี่ยมันแปลว่าตัวเขาเองไม่สามารถเห็นสัญญาณเตือนของตัวเองได้เลยเรานี่แหละจะต้องเป็นกระจกสะท้อนให้เขาเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงตามมาด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โมโหจนทําให้เขาต้องมาใส่อารมณ์อยู่ตลอดเวลากับเราแทนที่จะโต้เถียงกันว่าแบบเธอเป็นแบบนั้นเธอเป็นแบบนี้เราอาจจะปล่อยให้เขา ได้คิดมีช่องว่างให้เขาสามารถเห็นจริงๆว่าเมื่อกี้มันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆแต่ใครหลายๆคนมักจะตามมาด้วยการตัดสิน การวิาพากวิจารณตามมาถึงพฤติกรรมหรือผลที่มันเกิดขึ้นณตรงนั้นแต่ในมุมของตัวยิบเองนี้มองว่าการที่เราโมโหแล้วเราไปวิาพากวิจารกันต่อหรือไปตำหนีว่าเธอทําให้ฉันรู้สึกเธอทาแบบนี้ฉันคิดว่าแบบนั้นมันมีแต่เป็นการเอาอารมณ์ไปต่อกับอารมณ์เพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ก็จะไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะฉะนั้นการที่เราต้อง โอนความรับผิดชอบในการจัดการอารมณ์ไปที่เขาเนี่ยเราจะต้องทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนแล้วบอกเขาว่าในขณะที่เขาโมโหเขาหงุดหงิดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแล้วมันกระทบยังไงกับความสัมพันธ์ของเราสองคนที่มันเกิดขึ้นการที่เราบอกอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนที่สามารถเข้าใจได้ตั้งแต่ครั้งแรก แต่มันก็จะมีอีกหลายๆคนนะคะคุณผู้ฟังที่พูดหนึ่งครั้งอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเพราะคนที่เขามีภาวะอารมณ์นำเนี่ยหลายๆครั้งมันทําให้เขาเห็นในด้านเฉพาะที่เป็นข้อเสียของคนที่อยู่ตรงข้ามเท่านั้นบางทีเขาอาจจะไม่เห็นว่าข้อเสียของตัวเขาเองมันมีอะไรบ้าง นั่นละค่ะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยที่คนใกล้ตัวจะต้องคอยเป็นกระจกสะท้อนเพื่อทําให้เขาเองเนี่ยรู้ตัวด้วยว่าเขาเองเนี่ยก็มีมุมด้านที่มันไม่ดีเหมือนกันอย่างต่อมาเลยคือตัวเราเองต้องไม่ตอบโต้กันด้วยความหยาบคายแต่เราจะตอบกับเขาไปด้วยความสุภาพบางครั้งคนเจ้าอารมณ์ชอบพูดจาไม่ให้เกียรติเราชอบด่าทอพูดจาด้วยคำหยาบคายแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่น่าคุยด้วยเอาซะเลย ถ้าเราเจอคนแบบนั้นที่เป็นคนใกล้ตัวแล้วเขามาักจะจะทำพฤติกรรมไม่ดีกับเราหรือพฤติกรรมที่ไม่น่ารักกับเรามันไม่ได้จำเป็นว่าตัวเราเองจะต้องไปตอบโต้วความหยาบคายหรือความไม่น่ารักกลับไปแต่เราลองตอบโต้กลับไปด้วยความสุภาพพูดตอบอย่างสุภาพและสร้างสารรค์ด้วยคำพูดที่เรารู้สึกว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถยังคิดกับพฤติกรรมของเขาได้บ้าง ช่วยระง,งับคําพูดบางอย่างที่เขากําลังพ่นมาใส่เราหรือกําลังใส่มาที่เราได้เต็มๆเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ฟังเราต้องระมัดระวังด้วยความสุภาพว่าบางทีเราเลือกคําพูดแล้วแต่มันอาจจะไปสกิดความรู้สึกเขาก็อาจจะทําให้มีอารมณ์โมโหตามมาด้วยแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่จาเป็นต้องไปตอบโต้กับเขาด้วยความหยาบคายแต่จงเลือกใช้คําพูดที่มันสุภาพเพื่อทําให้เขาสามารถตระหนักได้ด้วยตัวเขาเอง ต่ยังคงย้ำเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังว่าเมื่อไหรก็ตามที่เขายังไม่ได้อยู่ในภาวะสงบแม้เราเลือกคำที่สุภาพแค่ไหนมันก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเขาเลยอย่างต่อมาเลยอยากให้มองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องความสามารถเฉพาะตัวด้วยคืออย่างที่อีบอกอะค่ะว่าการที่เราจะจัดการอารมณ์ของตัวเองได้เราต้องรู้สัญญ,ญาณเตือนก่อนนั่นแปลว่าถ้าเรามองในอีกฝั่งหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่ ไม่มีความสามารถในด้านหนี้เอาเลยมันก็เลยทําให้ตัวเขาเองขาดการควบคุมอารมณ์ตัวเองบางทีในช่วงเวลาที่เขาไม่ได้อยู่ในภาวะอารมณ์โมโหหงุดหงิดหรือกำลังเหวี่ยงกับเราเนี่ยเราอาจจะลองกระซาะเย้าแย่เข้าไปหน่อยก็ได้แหย่ด้วยความสุภาพและก็น่ารักแต่อย่างที่บอกว่าต้องดูจังหวะเลยนะคุณผู้ฟังบางทีอาจจะบอกว่าโหเนี่ยเวลาเธอโมโหนะเธอเสียงดังมากเลยฉันชอบทําหน้าตึงมากเลย ทำให้เรื่องซีรียสมันกลายเป็นเรื่องตลกแต่ต้องดูจังหวะดีๆนะคะผู้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในภาวะอารมณ์ที่เขาจะตลกกับเราด้วยหรือเปล่าคือพอบางทีเราเข้าไปในจังหวะที่มันเหมาะสมพูดจาด้วยคำที่มันดูน่ารักพูดคุยด้วยคำพูดที่เหมือนแบบแซวๆกันเข้าไปเขาเองเขาอาจจะตาหนักขึ้นมาก็ได้ว่า เออจริงหรือเปล่าที่เวลาเขาโมโหเขาเป็นแบบนั้นแล้วมันทําให้กระทบก,กับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ด้วยบางทีคนที่เขามีความขี้เหวี่ยงขี้วีนชอบหงดหงิดโมโหแล้วใส่อารมณ์กับคนอื่นมันไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนที่ไม่น่าคบเสมอไปนะคะคุณผู้ฟังหลายๆครั้งคนเหล่านี้ก็จะมีมุมที่เขามีความน่ารักมีมุมที่สามารถทําให้เรารู้สึกสบายใจได้ แต่มันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขามีอารมณ์โกโรธโมโหโห,หรือกาลังจะหงุดหงิดเหวี่ยงวีนใส่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียนรู้วิธีการในการที่จะอยู่กับคนเหล่านี้แล้วก็อย่าลืมนําวิธีการที่พูดคุยกับคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่ไปทดลองใช้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมนะคะว่า ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีอารมณ์โกรธหงุดหงิดโมโหได้เหมือนกันแต่เขาเหล่านั้นน่ะจะเป็นคนที่จัดการกับอารมณ์ได้ไม่เก่งเท่าเท่ากับเราก็ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อเราสามารถทําได้ดีกว่าเขาจงทําหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนทําให้ตัวเขาเองเนี่ยเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่คงเป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่สามารถทําให้คุณผู้ฟังเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้ และอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าหลังจากเอาไปปรับใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับฟังไว้เจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android